วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของพาราลิมปิกเกมกันหน่อยนะครับแข่งกันมาเกือบ2อาทิตย์ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับผลงานของนักกีฬาไทยในครั้งนี้ที่เราส่งนักกีฬาไปมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับตอนนี้เราได้มา5เหรียญทองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่ากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและเขาก็ได้ส่งสัญญาณสดมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยครั้งนี้นั้นน่าพอใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงไปแต่ละประเภทกีฬาเลยดีกว่านะครับวันนี้เราอยู่กับคุณไมตรีคงเรืองครับเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับพี่ไมตรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไมตรีสวัสดีครับนี่ยังอยู่โตเกียวใช่ไหมครับตอนนี้ยังอยู่โตเกียวครับเดี๋ยวเดินทางกลับวันนี้ครับ4 โมงเย็นครับนี่ไปมาตั้งแต่วันไหนคะอยู่ญี่ปุ่นกี่วันแล้วคะเนี่ยผมอยู่ญี่ปุ่นมาถึงนี้วันที่18ครับโอ้โห18สิงหาโอ้อยู่ยาวเลยนี่เขาไม่ได้ให้ออกไปเที่ยวไหนเลยใช่ไหมฮะตามมาตรการของเขาไม่ได้ไปไหนเลยครับนอกจากสนามแข่งและที่พักครับอย่างนี้พี่ไมตรีมีคำภาษาญี่ปุ่นอะไรมาฝากพวกเราไหมคะเอาไปเสียงหมดแล้วครับเอาเสียงหมดแล้วโอเคเสียงหมดเชียร์งั้นพี่ไมตรีคะวันนี้ขอถามเลยค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพาราลิมปิกแล้วแล้วก็เราเนี่ยเหมือนมีลุ้นเหรียญทองแดงสำหรับแบดมินตันคู่พี่ไมตรีว่าเรามีลุ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะจบแข่งขันไปแล้วนะครับสำหรับแบดมินตันชิงทองแดงของหญิงคู่สุจิรัตน์ปุกคำกับอํานวยเวชวิจารณ์นะครับค่ะเราได้เหรียญทองแดงเย้โอ้ยรู้สึกสดเลยนะกำลังจะลงสนามก็คือจักรินกับดำเนินนะครับในประเภทชายคู่ครับนั่งวีแชร์ครับครับชายคู่นี่เรามีรุ้นมากน้อยขนาดไหนคะพี่เมตีคะกับเหรียญชายคู่ผลัดแพ้ผลัดชนะมาคนละครั้งครับก็มีโอกาสครับก็มีโอกาสอยู่โอ้นี่เท่ากับว่าเราได้รายงานผลสดๆเลยนะคุณผู้ชมลุกเลยว่าเราเก็บอีก1เหรียญทองแดงเพิ่งสักไม่ถึง10นาทีเมื่อสักครู่ครับโอ้ตอนนี้อัปเดต5สุด5เหรียญทอง5เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงแล้วคุณเย้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็น9เหรียญทองแดงหรือเปล่าค่ะทีนี้พี่ไมตรีผมขออนุญาตไล่เรียงกันหน่อยว่า5เหรียญทอง5เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงเนี่ยอ่ะแต่ละชนิดกีฬาในมุมมองของทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยพี่ไมตรีมองยังไงบ้างอย่างวีลแชร์เรซซิ่งเราได้มาถึง4เหรียญทองตรงนี้พึงพอใจขนาดไหนฮะสำหรับวีลแชร์เรซซิ่งนะครับเดิมที่บราซิลนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับในพาราลิมปิกเราได้4เหรียญทองเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในพาราลิมปิกครั้งนี้นะครับก็คือมีพงศกรแปยอนะครับเดิมเราได้2เหรียญทองที่บราซิลแต่มาครั้งนี้น้องก็สามารถทำได้ถึง3เหรียญทองนะครับแล้วก็มีน้องใหม่อย่างน้องฟิลนะครับอธิวัฒน์แพงเหนือนะครับใหม่แบบพูดภาษาชาวบ้านก็คือใหม่จิ๊กเลยใหม่จิ๊กเลยนะครับออกแข่งนานาชาติเป็นครั้งที่2นะครับน้องก็สามารถได้1เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน1เหรียญเงินเนี่ยแพ้แบบเส้นยาแดงผ่า8นะโอ้ 0.01 วิน่าเสียดายมากครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับประวัติวาฮูรัมเดิมนะครับเราได้2เหรียญทองที่บราซิลนะครับครั้งนี้ระยะผ่านนะครับเราอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็ยังมั่นใจนะครับว่าเราทำสถิติดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าของเขาดีกว่าเราไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับในระยะพันหน้าเราได้เหรียญเงินครับเอฟพี่ไมตรีผมขอถามนิดนึงว่าทำไมครั้งนี้เนี่ยวีลแชร์เรซซิ่งเขาทำลายสถิติกันเป็นว่าเล่นเลยฮะมันเกี่ยวกับสภาพสนามเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไงฮะครับต้องยอมรับนะครับอันนี้ต้องขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาชาติและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอย่างแรกเลยผมว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับผู้ว่าก้องศักดิ์นะครับได้สนับสนุนลู่ยางมอนโดนะครับซึ่งเป็นยางลู่ยางฝึกซ้อมแข่งขันนะครับระดับมาตรฐานเดียวกับในพาราลิมปิกเลยนะครับที่สนาม80พรรษานครราชสีมานะครับซึ่งเป็นมูลค่า40กว่าล้านนะครับ ครับก็เลยเป็นเหตุและปัจจัยนะครับแล้วเราได้ฝึกซ้อมต่อเนื่องครับ4ปีกว่านะครับโดยเราไปเก็บตัวอยู่ที่โคราชนะครับ
ในช่วงโควิดเราก็ได้เก็บตัวนะครับคนในไม่ออกคนนอกไม่ให้เข้าเป็นเหตุปัจจัยนะครับของความสำเร็จที่ผมคิดว่า2เหตุใหญ่ของวีแชร์เรซซิ่งที่ยังคงประสบความสำเร็จอยู่ครับครับวีแชร์เรซซิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีนักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาที่พร้อมที่จะมาทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตก็อย่างพี่ประวัติวโฮรัมเนี่ยเราก็ได้ยินชื่อมาอย่างยาวนานแล้วก็มีเนี่ยคนใหม่ขึ้นมาแต่อย่างในกีฬาบางประเภทอย่างเช่นวีลแชร์ฟันดาบอย่างเงี้ยค่ะพี่ไมตรีก็ใหญ่เราได้ยินชื่อของพี่แววสายสุนีจานะมานานละครับแม้ว่าพี่แววบอกว่า2024จะยังสู้ต่อแต่เรามีนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะมาทดแทนพี่แววบ้างไหมคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ของสมาคมนะครับที่ต้องกลับไปทำการบ้านนะครับการแข่งขันครั้งนี้เรามีกีฬาที่ทั้งประสบความสำเร็จและกีฬาที่ต้องพัฒนาขึ้นมานะครับสำหรับวีแชร์ฟันดาบจริงๆเรามีอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถผ่านคอลิฟายมาพาราลิมปิกได้นะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับกลับไปเนี้ยนะครับเราจะไปกลับไปทบทวนแผนนะครับยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะเป็นเส้นทางเดินสู่ปารีสของวีแชร์ฟันดาบนะครับเราจะสร้างทั้งทีมหญิงและทีมชายเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้เราหานักกีฬานะครับมารอแล้วนะครับแล้วเราก็จะเดินตามแผนนะครับครั้งต่อไปนะครับเราจะพยายามไม่ได้มากกว่าสายสุนีแน่นอนครับครับเอ๊ะพี่ไมตรีครับครับคือการหานักกีฬาคนพิการที่จะมาเล่นในกีฬาประเภทต่างๆเนี่ยคือมันยากหรือมันง่ายขนาดไหนในประเทศไทยครับปัจจุบันกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวนะครับคนที่เล่นเป็นหลักเนี่ยส่วนมากเป็นโปลิโอนะครับจริงๆเราน่าจะดีใจที่เราหานักกีฬายากเพราะว่าคนพิการอาจจะน้อยลงใช่แต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของสมาคมที่ต้องไปหาคนพิการมาเล่นกีฬาหายากพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างวีแชร์ฟันดาบเนี่ยสรีระแขนนะครับร่างกายก็ส่วนสำคัญพอแข่งแล้วมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบถ้าคนตัวเล็กแขนสั้นอย่างนี้นะครับเขาก็เสียเปรียบเขานะครับแล้วก็การแบ่งระดับความพิการอีกนะครับอันนี้ก็สำคัญถ้าเราได้คลาสต่ำมาแต่ว่าสมรรถภาพร่างกายไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยครับอันนี้สำคัญครับครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะมีนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่มาทดแทนรุ่นที่ยากขึ้นอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับทีนี้ถามพี่ไมตรีหน่อยเมื่อกี้พี่ไมตรีมีพูดแล้วว่ามีกีฬาบางประเภทที่สมหวังกีฬาบางประเภทที่มันไม่ไปถึงหวังที่เราตั้งไว้ไล่เลียงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอันไหนที่โอเคถึงเป้าหรือเกินเป้าแต่อันไหนที่ไปไม่ถึงเป้าคะนะครับสำหรับสมาคมเนี่ยดูอยู่ทั้งหมด11ชนิดกีฬาจาก14ที่ส่งแข่งขันนะครับคงไม่บอกว่าผิดหวังหรือว่าสมหวังนะครับกีฬาที่เรายังเด่นอยู่นะครับก็อย่างเช่นวีแชร์เรซซิ่งนะครับเทเบิลเทนนิสนะครับแล้วก็จริงๆก็มีกีฬาน้องใหม่นะครับอย่างวีแชร์ฟันดาบถามผมว่าล้มเหลวไหมผมไม่ถือว่าล้มเหลวนะครับแต่ว่ามันคงที่มันขึ้นกับหลายปัจจัยด้วยเนาะพี่ไมตรีพี่ปฏิถ้างั้นอย่างยิงธนูแหละฮะยิงธนูที่เราเคยได้เหรียญใช่ไหมครับอย่างยิงธนูที่เคยได้เหรียญมันมี2มุมถ้ามองเป้าของการได้เหรียญก็ถือว่าเราไม่ได้ตามเป้านะครับแต่ว่านักยิงธนูเดิมนะครับที่ไปรีโอเนี่ยได้ไป3คนแต่มารายการนี้เราได้มา5คนนะครับแล้ว4คนเป็นนักกีฬาใหม่นะครับอันนี้คือถ้ามองในมุมของพัฒนาผมว่าพัฒนาขึ้นแต่ถ้ามองมุมความเป็นเลิศนะครับเราอาจจะพลาดเป้าไม่ได้ตามเป้านะครับครับแล้วก็เรามีกีฬาใหม่ที่เราสนับสนุนมาในแล้ว3ปีนะครับในการพัฒนาจนได้ไปพาราลิมปิกนะครับก็มีเทควันโดนะครับจักรยานนะครับและก็ที่ไปค่อนข้างยิ่งใหญ่หน่อยก็แบดมินตันนะครับเมื่อวานเราเข้าชิงบอกว่าแม่ถ้าเราได้12ตั้งนิดเดียวนะนิดเดียวนะแต่สภาพร่างกายของสุจิรักษ์เมื่อวานก็ต้องยอมรับว่าลำศึกมานานครับเราบอกว่าเดี๋ยวหลังพาราลิมปิกนะครับเราต้องทำการผ่าตัดนะครับไหลนะครับ
จะเห็นได้ว่าพอเล่นเซต3นะครับอาการไหล ก็เริ่มมีแล้วนะครับพอตีโต้ยาวๆกันนะครับอันนี้เราก็เลยมีปัญหาแต่มันคงไม่ใช่เป็นข้อที่เราออกมาครับว่าไม่ได้เหรียญทองในมุมของผมก็คือน้องเขาสุดแล้วนะครับการอยู่ตรงนั้นได้ครับผมเอ๊ะทีนี้เนี่ยอย่างเทควันโดกับแบดมินตันนี่ถือว่าเกินคาดไหมฮะที่เราร่วมครั้งแรกแล้วเรามีเหรียญติดมือกลับมาเลยสำหรับแบดมินตันในระหว่างทางที่เราเดินมาสู่โตเกียวเนี่ยผลงานเราเด่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ถามว่าเราตั้งไว้เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับถามว่าผิดพลาดไหมก็ไม่ถึงว่าไม่ผิดพลาดและก็ไม่ได้เกินเป้าเกินไปนะครับแต่สำหรับเทควันโดก็ถือว่าเป็นกีฬาที่มาคนเดียวเลยมาคนเดียวแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็โอเคผมว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวงการนะครับส่วนกีฬาจักรยานเองก็ถือว่าน้องก็ทำได้เต็มที่นะครับยอดแล้วครั้งแรกก็ถือว่าเราได้นักกีฬาเข้าร่วมเนี่ยผมว่าก็โอเคมากสำหรับจักรยานของเราครับ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 ถามถึงเรื่องของคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้อย่างพงศกรแปรยอหน่อยค่ะพี่ไมตรีคือตอนนี้ทำสถิติคว้ามา3เหรียญทองซึ่งถือว่ามากที่สุดในการเข้าแข่งขัน1ครั้งแล้วก็ใกล้จะทำลายสถิติการคว้าเหรียญรางวัลของพี่ประวัติที่เข้าร่วมการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด6ครั้งคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะที่พงศกรเนี่ยจะทำลายสถิติของพี่ประวัติแล้วก็โอ้โหสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาอีกสำหรับผมนะครับคิดว่าประวัติว่าวรังคือตำนานนะครับส่วนพงศกรคือดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนี้พงศกรอายุ24นะครับทำไปได้5เหรียญทองแล้วนะครับถามว่าโอกาสที่พงศกรจะขยับมากกว่าประวัติในอนาคตมีไหมก็มีสูงนะครับแต่ว่าการเกิดมาการได้มาของพงศกรก็คือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติที่ไปนำน้องมาในการฝึกเป็นการส่งต่อโอกาสให้กับน้องนะครับทั้งพงศกรเองและก็ทั้ง อธิวัตรนะครับประวัติต้องไปการันตีที่บ้านมานะครับว่ามาฝึกกีฬาแล้วชีวิตจะดีขึ้นโอ้แล้วดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเป็นพี่ประวัติกับพี่เรวัตนะที่ไปชักชวนพงศกรเข้าสู่วงการถูกไหมคะถ้างั้นหลังจากนี้เนี่ยทั้งพงศกรทั้งอธิวัตรมีแพลนที่จะส่งแข่งอะไรยังไงต่อไหมฮะหลังจากกลับมาจากพาราลิมปิกก็เดี๋ยวท่านผู้จัดการกองทุนนะครับก็ให้ผมทำสรุปทุกชนิดกีฬานะครับเราทำว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับจุดอ่อนคืออะไรโอกาสและก็อุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับกองทุนครับผมคิดว่ากีฬาวีแชร์เลสซิ่งกีฬาที่ได้เหรียญทั้งหมดเนี่ยคงไม่มีปัญหาที่จะเข้าเตรียมตัวสำหรับในการเก็บตัวไปปารีสในเร็วๆนี้นะครับก็เป็นการเตรียมทีมคิดว่าเดี๋ยวเรามีแผนแต่ละปีนะครับอันนี้เป็นไปเหมือนที่เคยเป็นมานะครับแล้วก็คงพักสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปเก็บตัวที่นครราชสีมาครับ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 พี่เวตีคะถ้าเกิดเมื่อกี้พูดถึงคนที่สมหวังไปแล้วอยากถามถึงคนที่ผิดหวังเรื่องสภาพจิตใจกันบ้างดีกว่าเพราะว่าคิดว่าคนที่ไม่ได้รับเหรียญหรือว่าไม่ได้ทำตามเป้าที่ตัวเองต้องการไว้เนี่ยน่าจะมีความผิดหวังพอสมควรแต่ว่าทราบมาว่าเราไม่มีนักจิตวิทยาทางกีฬาเนี่ยที่คอยมารับเรื่องของสภาพจิตใจอยากทราบถึงความสำคัญของตำแหน่งนี้หน่อยค่ะว่าเขามีความสำคัญยังไงบ้างกับการแข่งขันนี่คือบทเรียนที่สำคัญนะครับของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับมันเป็นการเกมการแข่งขันที่สูงมากนะครับแล้วมีผลต่อสภาพจิตใจของนักกีฬาเป็นอย่างมากในความทั้งความคาดหวังและก็ระหว่างแข่งขันและหลังแข่งขันนะครับแต่ว่าในการเดินทางไปครั้งนี้นะครับเรามีนักจิตพูดง่ายๆว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเรามีแค่นักกายภาพ1คน1คน1คนต่อนักกีฬาทั้งหมด74คนนะครับค่อนข้างที่จะหนักเกินไปแล้วก็นำเรียนผู้ว่าไปแล้วนะครับผู้ว่ากองศักดิ์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับเพื่อวางแผนในการแข่งมากรรมในรายการต่อไปนะครับถามว่ามีผลไหมเห็นผลได้เลยในระดับการแข่งขันที่สูงและก็มีค่าความละเอียดและก็
การแข่งขันที่สูสีนะครับสายสุนีเองนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาซ้อมมา 100% เลยเกินร้อยด้วยซ้ำนะครับเขามีความมุ่งมั่นมากโดยเฉพาะเดือนสุดท้ายก่อนมาเนี่ยสายสุนีเราเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าตอนมาแข่งขันเนี่ยทั้งโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักนะครับและก็เราน่าจะมีนักจิตวิทยาไปประกบเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายนะครับและหรือว่าเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ชัยชนะได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับการแข่งขันและก็สิ่งที่เราต้องไปทบทวนกันนะครับในการประชุมคณะกรรมการพาราลิมปิกในครั้งต่อไปนะครับผมว่าอันนี้ต้องเอาไปสรุปว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จครั้งต่อไปเราให้ความสำคัญในส่วนนี้ครับพี่ไมตรีถามนิดนึงครั้งนี้เรามีนักกายภาพไปแค่คนเดียวนักจิตวิทยาเราก็ไม่มีเลยแต่อยากรู้ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ลอนดอนก็ดีอย่างที่บราซิลก็ดีเรามีนักกายภาพไปแบบนี้ไหมมีนักจิตวิทยาด้วยไหมก็มีนะครับแต่ว่าอย่างที่ลอนดอนอย่างที่บราซิลเมื่อก่อนเรามีคำว่าไทยเฮาส์นะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีสำนักวิทยาศาสตร์ไปอยู่ในไทยเฮาส์นะครับนักกีฬาก็สามารถที่จะไปนวดผ่อนคลายได้นะครับไปคุยกับนักจิตวิทยาได้นะครับเมื่อก่อนการกีฬาประเทศไทยมีไปตั้งไทยเฮาคู่กับหมู่บ้านนักกีฬานะครับแล้วก็รับนักกีฬาออกไปนะครับกินอาหารไทยนะครับและมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนักจิตวิทยานะครับปัญหาหนึ่งนะครับก็มันไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินครับการกีฬาพร้อมสนับสนุนแต่ปัญหาหนึ่งก็คือทีมไซส์นะครับหมายความว่านักกีฬาจำนวน74คนเนี่ยเราถูกกำหนดมาว่าให้ได้เจ้าหน้าที่แค่นี้นะครับมันก็เลยทำให้ถ้าเพิ่มนักกายภาพนะครับมันก็ต้องไปลดโค้นลดเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเมเนจให้มันเกิดความเหมาะสมนะครับแต่ผมคิดว่าเราสามารถขยับให้นักกายภาพมามากกว่านี้นักจิตวิทยามามากกว่านี้ได้นะครับในทางปฏิบัติและก็ความเป็นจริงครับคืออันนี้มันได้รับผลกระทบจากมาตรการการจัดการแข่งขันเพราะมีโควิด -19 ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลหลายทางครับครับเอ๊ะตอนนี้หลังจากที่กลับมาจากพาราลิมปิกแล้วเนี่ยรายการต่อไปของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่จะให้แฟนๆได้ลุ้นกันรายการต่อไปตอนนี้เรามีโปรแกรมไว้หรือยังฮะอย่างเช่นปีนี้นะครับในตุลาเนี่ยทีมกรีธานะครับพร้อมด้วยวีแชร์เลนซิ่งนะครับมีโปรแกรมไปแข่งขันที่โปรตุเกสนะครับไพรัตเวอร์เกมนะครับ2021ที่โปรตุเกสนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม 1-10 ธันวาคมนะครับเอเชียนยูธพาราเกมนะครับที่บาเรนอันนี้เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน20ครับก็จะเอาเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการตรวจระดับความพิการด้วยนะครับก็เป็นโปรแกรมสำหรับปีนี้นะครับส่วนปีหน้านะครับก็เป็นการเตรียมสำหรับการไปหางโจวนะครับก็คือเอเชียนพาราเกมเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่2รองจากพาราลิมปิกนะครับเราก็ส่งนักกีฬาเต็มสตรีมเหมือนเดิมครับเต็มกันเลยครับเอเชียนพาราเกมนี่เราตั้งเป้าไว้หรือยังฮะว่าเราหวังสักกี่เหรียญทองครับ นะครับในครั้งที่แล้วในส่วนของสมาคมเองนะครับได้มา16เหรียญทองนะครับเราดูจากพัฒนาการนะครับผมเชื่อว่าได้มากกว่าเดิมแน่นอนครับนะฮะก็เดี๋ยวต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะไม่อยากให้แฟนๆลืมไปนะว่าจบพาราลิมปิกแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรมีให้เชียร์แน่นอนใช่มั้ยฮะพี่ไมตรีฝากสั้นๆช่วงท้ายบอกนักบอกฝากบอกแฟนๆกีฬาหน่อยว่าจะเชียร์นักกีฬาพาราลิมปิกยังไงหรือว่าเป็นส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราค่ะจริงๆนะครับผมต้องขอบคุณนะครับทางกองทุนพัฒนากีฬาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ถ่ายทอดสดนะครับผ่านทีสปอร์ตไปยังให้กับพี่น้องคนไทยได้ดูผ่าน AIS Play นะครับขอบคุณด้วยนะครับให้คนไทยได้ดูนะครับผมว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกีฬาคนพิการอย่างแท้จริงเปลี่ยนแปลงในมุมมองของความคิดของคนในสังคมนะครับได้ยอมรับคนพิการ
ในเรื่องของความสามารถมากกว่าความสงสารนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มที่สำคัญและก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณคนไทยนะครับทุกคนนะครับที่ร่วมกันชมและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราไม่ว่าจะผ่านทางทีสปอร์ต AIS Play หรือว่าช่องทางอินเทอร์เน็ต Facebook นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้ผมมั่นใจว่านักกีฬาคนพิการเนี่ยสามารถสร้างความสุขให้คนไทยไม่มากก็น้อยนะครับแล้วกลับไปจากนี้นะครับเราจะไม่จบแค่นี้นะครับหลังจากโควิดดีขึ้นสักระยะหนึ่งนะครับเราจะนำพี่น้องนักกีฬาคนพิการทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนะครับลงไปที่จังหวัด3ชายแดนภาคใต้ไปสร้างกิจกรรมในการให้กำลังใจกับคนพิการนะครับที่ภาคใต้นะครับพี่น้องทหารที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากเหตุที่ไม่สงบของ3ชายแดนนะครับเราจะไปกำลังใจให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้นให้เขาฟื้นฟูสภาพจิตใจหันมาเล่นกีฬากันครับค่ะครับนี่พวกเรา3คนในฐานะเป็นตัวแทนของแฟนกีฬาทีมชาติไทยแล้วกันนะฝากพี่ไมตรีไปบอกนักกีฬาทุกคนว่าขอบคุณมากๆที่ขยันที่มุ่งมั่นที่มีวินัยและสร้างความสุขให้กับคนไทยคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้พวกเราได้ภาคภูมิใจครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ไมตรีด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ